สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมัมเปิดใจหนังภรรยายอมรับนอกใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นก็คือหม่ำจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลาปัจจุบันอายุ56ปีซึ่งก่อนหน้านี้หม่ำและภรรยาอย่างมดได้ควงกันมาให้สัมภาษณ์ในรายการของลูกสาวอย่างเอ็มบทสราคำที่ได้มาเปิดใจถึงเส้นทางชีวิตของทั้งคู่ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งได้ถามถึงว่าถ้าต้องเทียบคู่ตัวเองเป็นคู่จะคือคู่ของอะไรหม่ำตอบว่าทุกคู่เรื่องการเป็นคู่กันบางทีเราก็อยากเห็นรอยยิ้มเครียดจากทำงานเขาก็ไม่รู้เราไม่มาเครียดที่บ้านเราเครียดคนเดียวมางอนพ่อไม่ใช่เรื่องบางทีทางด้านภรรยาอย่างมดก็รีบแจงทันละไม่ใช่เรื่องบางทีเราก็อยากอยู่กับสามี7วันทำงาน5วันขอ2วันได้ไหมหรือทำงาน6วันขอวันเดียวก็ได้ขอให้เจอภรรยาสักวันทำไม่ได้พ่อติดเพื่อนมากแม่ไม่ติดเพื่อนเอ็มแกล้งแซวมีช่วงนึงที่แม่ไปติดคุณอาใช่ไหมมดรีบบอกว่าเรื่องคุณอาใช่ไหมก่อนจะยกมือไหว้บอกขอโทษด้วยนะเฮียที่เอาเฮียมาเอ่ยขอบคุณมากนะคะแต่ไม่ทันไรมัมก็ถึงขั้นเขย่าหัวภรรยาพร้อมกับหัวเราะเบาๆเอ็มบอกต่อเรื่องนี้แม่ต้องขยายเพราะพ่อหึงจากนั้นมัมก็แกล้งภรรยาไม่หยุดเพื่อให้หยุดพูดถึงเรื่องนี้พร้อมลั่นว่างานจบออกมาเคลียร์กันข้างนอกเพราะพูดบ่อยอีกทั้งภรรยายังพูดย้ำว่าไปจริงๆมีพระคุณมากๆขอบคุณที่เอ็นดูดูแลเจอกันที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าพ่อถามว่าอัมหรือเปล่าก็ยืนยันว่าเรื่องจริงทำเอาสามีมัมนั้นถึงขั้นไม่พูดและงอนภรรยาหนักอย่างไรก็ดีทั้งคู่ก็ยอมรับว่าเรื่องสมัยนั้นก็รู้ว่าผิดไปแต่ก็เรียนรู้กันแล้วนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ